mehrmals Pause. ไหนก็ได้ที่เรามองไปอ่ะใช่ค่ะคุณชื่อคุณหมอคุณท่านเป็นอาจารย์หมอสมัยก่อนสอนอยู่ที่ศิริราชครับแล้วท่านก็มาถ่ายทอดวิชาเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขเคยรับเข้ามาสอนเป็นวิชาแพทย์ทางเลือกแล้วเอาได้มาอาศัยรักษาคนป่วยได้นะและได้ผลครับทุกวันนี้คุณย่ายังเปิดสอนอยู่ตรงประชาชื่นนะคะบ้านท่านอยู่ตรงนั้นครับยังเปิดสอนอยู่หนูเองก็เคยให้บอกให้ไปเรียนพวกเราก็มาเรียนแล้วตอนมาเปิดสอนที่กระทรวงก็ได้เรียนนะว่ามาถึงท่านเจ้าแรกนี่ก็แปลว่าเจเนอเรชั่นที่3ไปแล้วใช่1 2 3เนาะหลวงปู่ดาศิลานาลดาใช่แล้วก็มาถ่ายทอดให้คุณหมอคุณหมอเป็นอาจารย์แพทย์ที่ศิริราชแล้วคุณย่าเจเนอเรชั่นเนี่ยก็มาเป็นลูกศิษย์ของคุณหมออีกทีแล้วก็ท่านก็มาถ่ายทอดให้คุณหมอที่โรงพยาบาลกระทรวงแล้วหนูเนี่ยแกก็พาคุณมาเรียนมีคนเปิดห้องประชุมใหญ่มากและต้องเรียนที่นั่งวันละชั่วโมงเราก็เรียนแล้วมีการจับพลังจับกะถ่ายทอดกันให้รู้จักว่าพลังนี้จิตมันยังไงสอนทฤษฎีก่อนแล้วก็มาสอนปฏิบัติโอเคจบไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะผมอยากจะขอเรียนเชิญด้วยซ้ำไปนะวันอาทิตย์ที่4พิจารณาที่ได้มีการบรรยายธรรมต้นเดือนทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะครับครับจะได้จังเฉพาะวันเดียวเหรอคะผมมีเดือนหนึ่งครั้งครับเป็นวันอาทิตย์แรกเดือนขาดไม่ได้ที่วัดธรรมกายมีการทำบุญใหญ่หนูก็ต้องไปทุกเดือนไปเพื่อทุกอาทิตย์นะคะไปเป็นบุคลากรหนึ่งในการบริหารจัดการใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นธรรมทายาทที่อยู่ในนั้นทั้งหมดทุกคนวันอาทิตย์ต้นเดือนอ่ะจะขาดกันไม่ได้เลยแม้แต่อยู่ต่างประเทศอะไรก็ต้องใช้เวลาธรรมกายคือเวลาเดียวกันจูนเข้ามาที่วัดเพื่อที่จะรับทำบุญให้ตรงกันกับทางวัดครับช่วงนั่งสมาธิคือก็จะถ่ายทอดสดไปทั่วนะคะครับผมแล้วก็หลวงพ่อก็จะนำนั่งสมาธิแล้วก็ถวายสังฆทานบูชาข้าวปลาอะไรต่างๆครับผมเพราะนั้นอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่มากท่านก็ให้เราไม่ควรขาดก็เลยฟิกอาทิตย์ต้นเดือนนะตรงกับลุงหมอก็เลยไม่ได้มาเนาะครับผมโอเคคุณลุงเปิดสอนที่นี่เหรอคะโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วดีจังเลยเรียนหนูก็ไม่มีบุญนะที่ยังได้มารู้จักครับยังไงก็ไม่รู้เรื่องกันเลยกลับมาถึงเรื่องราวสุขภาพตัวนี้ฮะมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยฮะรุ่งเรืองสุขภาพโดยตรงนี่คืออะไรครับเป็นไงครับเดือนที่มานี้ใช่ไหมคะที่มานี่ครับอ๋อหนูก็ไม่ได้มีโรคอะไรมากเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเจ็บตึงหัวไหล่ยอกแล้วก็มันรักษาก็ไปนวดไปอะไรมันเดี๋ยวมันมาเป็นอีกอ่ะครับก็เลยอยากจะดูว่ามันเกิดจากอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราไม่มีแรงเนี่ยแขนเนี่ยจะ
เท้าไปเนี่ยจะหยิบของแล้วมันปวดเหมือนเส้นเอ็นมันอักเสบอยู่ข้างในครับผมไหล่ติดเนี่ยค่ะแบบนี้ไม่รู้นะหนูก็ยกได้อยู่นะแต่ว่ามันแขนหนูมันไม่มีแรงเคยหกล้มแล้วมันเซ็นมันก็เลยมีจุดบอดอยู่ตรงนี้อันนึงเนี่ยข้างซ้ายหัวหรืออาจจะเป็นหิ้วหนักด้วยแหละครับหิ้วของประกอบกันนะเนาะประกอบกันหลายแต่มาลงจุดนี้ของเราเองใช่ไงฮะหนูก็พยายามนวดตัวเองนะแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับผมเคยเรียนนวดไงก็เลยพยายามกดจุดรักษามันก็มันเหมือนทำเองมันก็ไม่ถนัดขอถามทีนึงว่าอาการที่นำพลังตัวนี้เข้าไปสู่ในกระบวนการที่บอกอันเทอร์เนทีฟเมดิซีนนี่นะฮะคือกลุ่มการแพทย์ทางเลือกที่ว่านั้นทุกวันนี้กระบวนการนี้ยังมีอยู่ป่ะครับในก็แพทย์ทางเลือกก็จะมีหลายอย่างมีฝังเข็มมีรักษาด้วยพลังจักรวาลแต่ว่าทางกระทรวงจะไม่ได้เอาตัวนี้เป็นตัวนำเลยเขาไม่ได้สนใจตรงนี้และหลังจากที่คุณหมอวิเชียรคุณหมอคนนี้ไม่ใช่คุณหมอวิเชียรคุณหมอที่เป็นคนนำมาเนี่ยนำคุณย่ามาสอนในกระทรวงคุณหมอเสียไปแล้วแกก็เลยตั้งเป็นกรมแพทย์เกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนไทยจะเน้นไปทางด้านนวดรักษาเป็นแพทย์แผนไทยไปดังนั้นมีท่านรองอธิบดีชื่อหญิงเพ็ญนภาก็แปลว่าตอนนั้นยังรู้จักและยังขึ้นอยู่กับกรมการแพทย์ยังไม่ได้ตั้งเป็นกรมการแพทย์ทางเลือกยังไม่ได้ตั้งเลยตอนนั้นที่หนูรู้จักแล้วท่านก็มาตั้งพอตั้งเสร็จไม่นานท่านก็เป็นมะเร็งแล้วก็ตายนี่หนูก็เสียมา8ปีแล้วไงแต่ก่อนหนูอยู่ในกระทรวงนั่นแหละทีนี้คำถามมีว่านะฮะเมื่อเวลาท่านไปดูตั้งทีทำรักษาตัวนี้ก็แปลว่าไม่ประสบความสำเร็จท่านจึงไม่สามารถรักษาตัวเองได้คือมันไม่มีคนที่จะมองว่าคือเหมือนเขามองข้ามไปด้วยนะหนูว่านะ มันเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิแล้วมันก็ยังมองไม่เห็นแค่มาจับแล้วก็จะหายอะไรเงี้ยเขาไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าคนรักษาจริงมีพลังจิตจริงแล้วทำจริงเนี่ยได้ผลเยอะแยะเลยแม้แต่หนูเนี่ยตอนที่หนูเรียนอยู่ช่วงนั้นน่ะหนูจับรักษาเนี่ยเพื่อนเป็นอะไรปวดหัวหรือไมเกรนหรืออะไรไม่หายกินยาเนี่ยหนูจับไม่กี่ทีอ่ะหายไอ้ที่เขาจะต้องไปผ่าตัดเม็ดตุ่มมันงอกหนูจับตุ่มมันหายไปอ่ะเพื่อนมาบอกเองเนี่ยหนูก็ยังเอ้ยจริงเหรอวะ มันเป็นไม่ได้เหรอ เราก็ยังงงไงแล้วทำได้ไงอ่ะกลับมาถามประเด็นใหญ่แล้วพูดก็ว่าพลังงานเนาะพลังพลังจักรวาลบ้างพลังคอสมิกบ้างพลังจิตบ้างพลังร้อยแบบเดียวกันคำถามมีว่าพลังงานที่ว่านี้มันมีจริงไหมด้านจิตวิญญาณความพลังงานได้คำว่าพลังงานก็คือจิตเรานี่แหละตัวพลังงานพลังงานเนี่ยถ้าเรามีแต่กายไม่มีจิตก็เป็นเหมือนศพแต่ถ้าเรามีจิตเมื่อไหร่ปุ๊บจิตเรานั่นแหละคือตัวพลังงานเมื่อเรามีสมาธิเมื่อไหร่พลังงานน่ะยิ่งแรงคุณมีพลังจิตมากเท่าไหร่สมาธิคุณเพ่งรักษาได้เท่าไหร่ตรงนั้นน่ะเชื่อมต่อแล้วคนที่รักษารับการรักษาต้องมีพลังจิตที่จะรับกระแสด้วยมันถึงจะเห็นผลแล้วต้องมีความศรัทธาด้วยถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณไม่เชื่อคุณนั่งไปรักษาไปคุณก็เอาจิตไปที่อื่นคุณก็ไม่ได้ผลหรอกค่ะครับโอเครับทราบตรงกันแล้วทีนี้จริงๆแล้วมันมีจริงแน่นอนรับเสียงเกิดจากอะไรแต่มันมองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นคำว่ามองไม่เห็นเนี่ยฮะเราจะเทสการมองไม่เห็นได้ยังไงครับเทสการมองไม่เห็นนะจิตมันก็ไม่มีรูปร่างตัวตนแม้แต่กระแสไฟฟ้าถามว่ามีไหมแต่คุณมองเห็นไหมไม่เห็นหรอกค่ะลมเนี่ยคุณเห็นตัวมันนะแต่ถามว่ามีลมไหมมีอากาศก็มีกระแสไฟฟ้าไม่มีตัวให้คุณเห็นนะคะแต่คุณลองไปจับดูสินั่นแหละจิตเราก็เหมือนกันมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแต่ถามว่ามีจิตไหมคุณคิดเห็นจำคิดรู้มันรวมอยู่ในจิตคุณนั่นแหละเพราะนั้นเมื่อคุณคิดดีพูดดีทำดีนั่นคือพลังงานที่ดีเนี่ยถ้าคุณมีพลังงานไม่ดีขี้อิจฉาริษยามารสีนั่นก็คือพลังจิตที่ไม่ดีแผ่ออกมาถ้าคนไหนที่มีพลังจิตดีๆมีความเมตตากรุณาเข้าใกล้ก็เยือกเย็นแต่ถ้าคนไหนขี้ชาลิสยาขี้โกรธขี้หงุดหงิดเข้าใกล้ก็ร้อนนั่นคือพลังงานที่ไม่ดีแผ่ออกมาแล้วโอเคยอมรับกันได้ตรงกันแล้วฮะตอนนี้พอเราเชื่อมโยงนี่ก็ตรงกันตรงไหนด้วยนะเอาล่ะแน่นอนนะคนที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นจะมาใช้งานได้โดยสมบูรณ์มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์เช่นเมื่อกี้เนี่ย
ได้ยินคำว่าพอเวลาเพื่อนฝูงนู้นไปแตะนิดเดียวประมาณ5ทีอ้าวดีซะแล้วนั่นคือประจักษ์ใช่ค่ะทีนี้คำว่าประจักษ์ตรงนี้นะฮะทำไมหนอทางด้านสาธารณสุขจึงไม่เข้าสู่ระบบของการเยียวยารักษากันเป็นเรื่องเป็นราวมันไม่มีตัวตนที่เป็นพระเอกนางเอกของมันไม่มีใครเป็นผู้จัดการที่เป็นเรื่องเป็นราวที่จะมาลองยอมรับพวกหมอมองข้ามจุดนี้นะหมอที่เรียนมาทางด้านกายภาพเนี่ยครับเขาไม่สนใจเรื่องจิตเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงไม่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่แท้จริงมันเป็นงี้ได้ไหมว่าพระเอกนางเอกตัวจริงเหมือนกับท่านที่เอ่ยเมื่อกี้เนี่ยว่าหมายเลขหนึ่งอาดาหมอเป็นนภาไม่ใช่อันนี้เราพูดถึงว่าต้นตำรับที่พอพูดถึงจักรวาลคือชาวอินเดียหรือว่าชาวใช่คุณหมอได้ที่คุณหลวงพ่อหลวงปู่โอเคเอาแบบหลวงปู่ก็แล้วกันนะมันไม่มีหมายเลขหนึ่งเทียบเท่ากับหลวงปู่หรือเปล่าใช่หนูก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ใหญ่ในกระทรวงเนาะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความรู้จากตรงนี้แล้วหนูก็มีความเชื่อศรัทธาตรงนี้เพราะว่าเราฝึกจิตมาเรารู้ว่าตรงนี้ใช้ได้เลยครับเรารู้เลยว่ามันมีจริงกระแสจิตกระแสใจของเราทีนี้พอได้รับการถ่ายทอดมาสู่ท่านคุณหมอเพ็ญนภาก็ดีนะฮะพอเวลามาพูดถึงพลังงานที่ว่านี้มันมีคำถามว่าองค์ความรู้ที่จะอ้างถึงอ้างอิงได้เนี่ยมีบ้างไหมครับหรือว่าเอาแต่ความศรัทธาเป็นตัวตั้งย่าเยาวเรศสอนอะตรงนั้นเขาค้นคว้าเป็นเรื่องเป็นราวฝรั่งนี้ก็มีเขียนเป็นเปเปอร์เยอะแยะเลยเลยอัลเทอร์เนทีฟเมดิซินเนี่ยครับแพทย์ทางเลือกเขามีนะคะครับครับแต่คนไทยเราไม่ค่อยนิยมเลยเพราะนั้นตรงเนี้ยหนูพอพี่เข้ามาชวนว่าเออที่นี่รักษาด้วยการใช้พลังจิตนะอุ๊ยน่ากลัวจะใช่ที่เราเคยเรียนรู้หรือเปล่าก็เลยสนใจอยากจะมาเพราะว่าหนูทิ้งไปนานครับเรื่องของเรื่องก็คืออยากมาเจอแล้วพอดีหนูเป็นตรงนี้ด้วยแหละเนี่ยมันลาเป็นการเอามาเทสด้วยในเวลาเดียวกันครับดีมากครับเพราะว่าในการที่จะพูดถึงองค์ความรู้ก็แปลว่าน่าจะบอกว่าทฤษฎีก็ว่าได้ครับไอ้ทฤษฎีที่ว่านั้นนะถ้าหากว่ามันแม่นมันย้ำมันแม่นมันแน่วแน่มันชัดเจนมันก็พัฒนาไปสู่คำว่ากฎครับพอกฎเช่นกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยกฎแห่งกรรมนี่เป็นต้นมันก็เป็นกฎของมันอยู่เพราะเวลากฎนี่มันมีคำแบบมาเปลี่ยนแปลงได้สำคัญว่าใครจะเข้าใจในบริบทของกฎนั้นได้เพียงใดใช่ค่ะแล้วเข้าใจด้วยวิธีใดด้วยอ่ะแล้วเข้าใจด้วยวิธีใดเพราะเข้าใจแล้วเข้าถึงจริงหรือเปล่าเข้าถึงก็เอามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประมาณนั้นนะครับมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นศรัทธาไงแล้วก็ได้ทำจริงหรือเปล่าเจาะลึกเข้าไปยังแก่นแกนหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับมันใช้ต้องต่อเนื่องด้วยนะพอเราหยุดไปเนี่ยอย่างกลุ่มเนี่ยเรียนรู้มาแต่เสร็จแล้วกำลังดึงก็ทิ้งไปเอาล่ะสมมติว่าเราตั้งเป้าเล่นๆนะจะว่าถ้ามันเกิดผลสำเร็จกันที่นี่นะที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี่ชื่อทางการเลยนะจดทะเบียนด้วยแน่นอนครับดีมากเลยศูนย์วิจัยพลังงานครับรักษาสุขภาพเพื่อรักษาสุขภาพด้วยยืนยันว่ายืนยันว่าไม่ใช่รักษาโรคเพราะผมปฏิเสธโรคโดยสิ้นเชิงผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคใดๆที่ฝั่งตะวันตกเขากำหนดกฎเกณฑ์ขีดเส้นมาให้เราเรียนและไปตามเขาผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคเพราะหนูก็ไม่ชอบกินยารักษาโรคครับทีนี้พอเวลาเรามาได้คำหลักเข้ามานะเราไม่ยอมรับเด็ดขาดแล้วทำไงต่อจะไปต่อได้ไหมงั้นคนพูดเชิญเปิดแอร์ได้เลยงั้นคนพูดเนี่ยไปใช้บริการเหล่านั้นหรือเปล่าคนพูดที่ว่าเนี้ยไปใช้บริการนั้นหรือเปล่าผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงดีค่ะหนูชอบก็เราจะได้ไม่ต้องไปอ้างว่าที่นี่รักษาโรคแล้วก็มีปัญหากับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับตัดปัญหาไปเลยอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าผมว่าไม่เกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้เขาเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กรุ่นนี้เขามีความเป็นอัจฉริยะและมีภาวะอัจฉริยะปนอยู่ตัวเขาด้วยอัจฉริยะ80ภาวะอัจฉริยะ20
เด็กรุ่นนี้เกิดหลังมกราคม37ผมขีดเส้นเลยแหละครับครับดีเพราะฉะนั้นพอเวลาเรามีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินแล้วคำถามมีว่าไม่เกิน15ปีจากไหนคำพูดจะพูดต่อไปนี้ไม่เกิน15ปีค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างจะแปลว่าแบ่งน้ำสู้อยู่เนาะมันเป็นอนาคตอ่ะเนาะเอาละค่อนข้างจะแน่จะว่านายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นกำหนดชื่อโรคนายกทำให้เขาหายไม่ได้ผมต้องการให้คิดนานเป็นหนึ่งปีผ่านไปห้าปีผ่านไปไม่ได้แปลว่าเท็จแล้วครับหมายถึงว่าหมอไม่สามารถจะรักษาโรคคนที่เป็นครับก็ไปกำหนดชื่อโรคเขาเรียกว่าเขาเป็นนั่นเขาเป็นนี่มันไม่ถูกแล้วมันไม่หายเออเท็จได้จริงทีเนี้ยตอนนี้เจอแล้วนะคะคนที่ตายไปเนี่ยเป็นรู้จักกันกับลูกชายปรากฏว่าปวดท้องแล้วเข้าโรงพยาบาลหมอทำอีท่าไหนไม่รู้แต่ปวดท้องไม่สองวันตายไปแล้วเนี่ยเขากำลังจะเอาเรื่องเนี่ยลูกชายเป็นทนายจะเอาเรื่องอยู่เนี่ยพอจดตรงนี้ไว้ก่อนต่อไปวันข้างหน้านะฮะมันจะมีคำว่าคำว่ารับผิดชอบพูดติดปากกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วต่อไปผิดคือผิดชอบคือชอบต้องแยกออกจากกันให้ได้ให้สนิทใจอย่าทำอย่าใช้ภาษาควบกล้ำหรือว่าโอเคไหมมันเป็นภาษาเอาตัวรอดอ่ะอาจจะบางทีก็ใช้ไม่ได้ขึ้นต้นว่าเชี่ยวชาญแล้วคุณต้องพูดออกมาให้มันชัดเจนเป็นเปอร์เซ็นเต็ดตามในชุดวิชาการที่เรามีกันมาต้องควรจะเป็นเช่นนั้นนะเอาล่ะเราวันนี้บอกว่าถ้านายกอเดินเข้าไปโรงพยาบาลสามวันผ่านไปได้เผาความผิดนั้นควรจะตกที่ใครมันเป็นคำถามให้กับสังคมใช่หรือนี่แหละเดินเข้าไปแล้วเนี่ยฮะออกมาก็วีนแชร์เงี้ยยังไม่ต้องพูดถึงค่าใช้จ่ายเห็นไหมเดินเข้าไปยังไม่ถึงข้ามคืนเลยประมาณสักเที่ยงตกบ่ายสามมานั่งแถลงข่าวกันกระแสเลือดติดเชื้อหนึ่งเดือนผ่านไปไปตัดขาเขาใช่แล้วสามเดือนผ่านไปไปเผาเนี่ยนี่เหลือคำว่าเชี่ยวชาญเพราะตอนนี้ไงเราเห็นแล้วเพราะเราอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเรารู้แล้วว่าหมอไปสิริราชไปที่ไหนตอนนี้เพราะว่าแฟนก็เพิ่งเสียแม่ก็เพิ่งเสียรู้เลยว่าสมมติคนหนึ่งมีโรคหลายโรคหัวใจมันก็สั่งยาหัวใจโรคกระเพาะมันก็สั่งกระเพาะยาคนไข้เอามาทีเป็นหอบเยอะแยะเลยแล้วคนไข้ก็กินเข้าไปแต่ยาแล้วก็ไม่เท่าไหร่ก็เดทเสร็จแล้วหมอมันให้อะไรรับผิดชอบไหมไม่มีนะคะไม่มีนะคะรับชอบง่ายไม่มีรับผิดง่ายเวลาคนไข้หายก็ถูกรับผิดชอบถูกแต่ผิดไม่รับไม่รับรับแต่ผิดชอบเพราะนี่ดูต้องแยกนะป่วยมาเนี่ย2ปีเต็มๆเนี่ยแฟนก็ตายแม่ก็ตายเนี่ยเพราะว่าอยู่กับคนแก่แล้วกินยาเป็นกำกำกอบๆแม่บอกกูจะตายอยู่แล้วมันให้ยาอะไรเยอะแยะทั้งแฟนด้วยคนที่สุดตายกันหมดกระติดกระแสเลือดพอหมอมันก็วินิจฉัยติดเชื้อในกระแสเลือดตายเห็นไหมถามว่าเชื้อที่ว่านั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรถ้ารู้จริงต้องมันจะเอามาทำลายได้รู้ไม่จริงเราคิดต่อแต่ไม่พูดไม่พูด เราคิดต่อแล้วไปคนไข้กับเผาไปแล้วอันไงไหมนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าไม่เกิน15ปีเด็กรุ่นนี้ฮะจะเข้ามาบอกจะตั้งคำถามว่าความเชื่อถือหมอก็จะน้อยลงแล้วล่ะครับเป็นวิชาชีพที่เป็นสำคัญมากประมาณได้หนึ่งของโลกเพราะทุกคนก็กินแต่ยาแพทย์แผนปัจจุบันเชื่อหมอตรงเนี้ยออลเทอร์เนทีฟจริงๆเลยใช้พลังจิตรักษาโรคเนี่ยมันน่าจะเน้นตรงจุดนี้นะให้ทุกคนแต่เขาก็กำลังเริ่มตื่นตัวกันแล้วนะให้คนไข้เนี่ยเลิกกินยาให้มาหันมาดูแลสุขภาพให้อาหารที่กินอาหารสะอาดให้ออกกำลังกายเพื่ออะไรไม่ต้องมาเสียยาค่ายาไงก็พยายามเนี่ยเอาตัวนี้ถีบทางเลือกเนี่ยโอเคดีแล้วที่อยู่ในกระทรวงนะฮะว่าคงจะพอจะรู้เป็นข้าและแค่ระคายว่าเมื่อมาราชการในกระทรวงเนี่ยฮะปีนักกับขีดแสนล้านคำถามมีว่าผมบอกว่าไม่ในเกิน20ปีประเทศไทยจะชาติจะล่มจมเพราะอะไร
คำอธิบายมีความว่าเงิน100บาทเอานะ40บาทไหลออกนอกประเทศหมด60หมุนเวียนกันแล้วก็ทะเลาะกันยันตำแหน่งกันหรือเปล่าเห็นไหมถามว่าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันปีละกี่แสนล้านอ่ะขายข้าวขี่เวียนจะเพียงพอสรุปแล้วทุ่มไปกับการสาธารณสุข30บาทรักษาทุโรคชาวบ้านไม่รู้อย่างไรเนี่ยก็เอาเฮโรสารพากลับกันฮะต่อไปนี้30บาทใช้คำว่าคือเด็กรุ่นนี้จะมาพูด30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคตายทุกโรคไงตายทุกโรคเป็นการตั้งคำถามสู่แน่ๆก็ตามทีนะครับว่าบัดนี้มันต้องกลับมามองอีกรากฐานเดิมๆแล้วครับว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาดำรงชีวิตอย่างไรภายใต้เงื่อนไขของอะไรในกรอบที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาก็แต่เริ่มตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชเซซะว่า120ปีที่ผ่านมาช่วงอายุคน100ปีเนี่ยแปลว่าตะวันตกครอบงำมาทั้งชั่วชีวิตเลยนะ100ปีมาถึงวันนี้เด็กเกิดหลังมกราคม37เพราะว่าเขาไวนะเพราะเด็กอัจฉริยะเนี่ยรวมทั้งมีความเป็นอริยะอยู่ในทีด้วยเนี่ยเขาจะมีใช้สติปัญญาในสมองที่ซีเล็กออกมาว่าอะไรกันแน่ที่มันทำให้มนุษยชาติหรือว่าบ้านเมืองเราได้อยู่เรื่องสันติในรูปแบบของสาธารณสุขหนึ่งนั้นก็คือเรื่องจิตเนี่ยครับง่ายเลยเนี่ยครับไม่มีใครบ้านเมืองเราพัฒนาถึงจุดนั้นไม่ได้อ้างจากหลวงพ่อทุกวันนี้คำว่าจิตอาสาผมยังเคืองอยู่ซ้ำไปง่ายๆเลยมาลงที่นี้ดีกว่าว่าไอ้คำว่ายาเขารู้แล้วว่าคือเคมีถ้าหากว่าถูกระบุว่าเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันเรื้อรังถ้าถูกระบุว่าเปรี้ยงจะนับหนึ่งวันนี้นะตลอดชีวิตต้องบริโภคยาหมดผมใช้คำว่าเสพติดเคมีเป็นสารเสพติดที่ให้โทษที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่ายาถูกต้องตามกฎหมายคำว่ายาถามว่าเดี๋ยวเพิ่งไปครับเดี๋ยวเพิ่งไปเรากำลังพูดถึงในกรอบไอ้เรื่องขององค์ความรู้กันอยู่เดี๋ยวเพิ่งมาเป็นรีเทลเราชีวิตขนาดนี้มาเจอไปเยอะแล้วโอเคนะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะหลงทางเพราะว่าผมจะพูดอยู่สามช็อตต่อไปนี้นะฮะคือคำว่ายาตะวันตกก็คือเคมีเนี่ยมันเป็นสารเสพติดให้โทษที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่ายาถามว่าใครอนุมัติความถูกต้องกฎหมายบุคคลที่สองก็คืออย.โอเคนะใครอนุมัติอนุญาตหรือว่าให้ไลเซนส์สำหรับนายแพทย์ทางแพทย์ต่างประเทศคือสภาอย่างไรมันกินเงินรู้เท่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมันจะเละอย่าเพิ่งไปเรามีสติปัญญาพอบางคำเราบ้างก็ไม่พูดเพราะว่าเราเนื้อเราเชื่อว่าสติปัญญาเราพอที่จะกักเอาไว้ในสิ่งที่เราควรจะกักโอเคนะนี้มาถึงตรงนั้นแล้วก็แปลว่ากระบวนการของผู้ที่ทำให้ชาวบ้านล้านถิ่นเป็นรุ่นนั้นก็คือมีแค่สามหนึ่งผู้ออกไลเซนส์มีส่วนร่วมนะให้กับนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์สองผู้ชี้ขาดว่าอันนี้คือยาอันนั้นคือให้โทษอะไรว่าไปอย.สามก็คือผู้ใช้โดยตรงนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์คนสามกลุ่มอาชีพนี้นะครับจะถูกข้อกล่าวหาเป็นเท็จจำเลยบันที่หนึ่งก็คือนายแพทย์นางแพทย์เรื่องบันที่สองคืออย.บันที่สามคือผู้ออกไลเซนส์เด็กเกิดหลังมกราคม37ไม่เชื่อคอยดูไม่เกิน15ปีของผู้ต้องตอนนี้เขาจบตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนก็จบโทนิดหน่อยก็ยังทำทีสิทธิ์ยังคงมีอยู่5ปีต่อไปจบเอก5ปีจะไปทำงานพอทำงานปุ๊บเข้าสู่กระทรวงทบวงกรมเขาจะรู้ซิสเต็มตัวซิสเต็มทุกวันนี้มันผ่านจอมันจะทันไหมเนี่ย15ปีจะเพิ่งไปไหนโอเคนะจะเพิ่งไปไหนหายใจไว้หายใจไว้โอเคนะขยันหายใจไว้ก่อนโอเคนะเรากำลังเข้าอยู่ในกรอบกำลังช่วยกันอยู่เวลานี้ครับโอเคนะเนี่ยถ้ามันถึงตัวนั้นกันปุ๊บเพราะเวลาเด็กเข้าสู่กระบวนการทางด้านราชการผู้นี้เขาจะคีย์บอร์ด
ก็จะไวมากนะ IA จะมาฮะ IA เนี่ยไอ้กลุ่ม IA โทษ AI ชื่อ AI โทษทีกลุ่ม AI นี่กลุ่ม intelligence เนี่ยจะมาแล้วแล้วเขา mix กับวิทยาอนิยาเนี่ย 20% ตรงนี้เขาจะมองมนุษย์ในเรื่องราวของต้องพูดจากพื้นฐานธรรมชาติแปลว่าธรรมชาติจะกลับคืนมากับเรื่องราวมนุษย์ธรรมชาติก็รู้นะดินน้ำลมไฟใช่ไหมฮะเนี่ยธรรมชาติจะเข้ามาช่วยวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ที่ว่านี้จะเป็นจำเลยมันนี่หนึ่งสองสามจะรอวันนั้น เราเป็นผู้ใหญ่นาทีเราก็ต้องผ่านโลกกันมาเยอะวิถีชีวิตอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดแล้วก็มีอยู่นะบางครั้งมันก็ขลุกขลักบ้างโอเคชีวิตมันต้องสรุปได้แล้วนาทีนี้ว่ามันจะไปไงต่อเมื่อเวลาเข้ามาสู่กระบวนการเข้าสู่ analyze ในเรื่องหลายๆมุมมองเนี่ยผมว่าการสาธารณสุขตะวันตกไปไม่รอดแน่นอนแพงก็แพงรับผิดก็ไม่มีแต่รับชอบอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วสังคมจะอยู่ยังไงอ่ะคำถามมันยาวเหยียดนะคำตอบต้องใช้เวลา50ปีวันนี้มีแต่คนป่วยไม่เห็นหรอกเคยได้ยินมะเร็งเต็มบ้านมะเฉ่งพูดไหมเขาบอกว่าไอ้ยาที่เอกไอ้กระทรวงมันสั่งกันมาเนี้ยต่างประเทศก็ไม่กินหรอกมาให้พวกเรากินตายไวตายมันได้เปอร์เซ็นต์กันไงหลานเนี่ยลูกหลานสะใภ้เป็นดีเทลยาจับเลยไหมล่ะมะเฉ่งติดคุกไปนะต่อไปที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละครับว่ามันได้เปอร์เซ็นต์กันผู้หมอก็ได้สั่งให้ซื้อยาตัวนี้บริษัทยามันเข้ามาคุยกันแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมกันแล้วสรุปเลยกระบวนการที่ว่านี่เป็นกันทั้งโลกนะเจ้าพ่อเชียงไฮ้ไม่ใช่เราไม่รู้เจ้าพ่อเชียงไฮ้ตัวจริงก็คืนนู่นน่ะเนชั่นแนลนู่นน่ะเมื่อกี้ที่พูดดีเทลยาให้พูดที่หน่อยไม่เอาไม่พูดอย่าไปจ่อลึกเดี๋ยวจะไปหาเรื่องอย่าไปหาเรื่องพ่อเรารู้อยู่ตั้งนานแล้วล่ะครับว่าถึงเวลากำลังรักษาอยู่พวกดีเทลเข้ามาแล้วมาหาแล้วเปอร์เซ็นต์ได้กันแล้วหัวคิวเท่าไหร่เดี๋ยวปีนึงก็พอหยุดพูดเรื่องของเราดีกว่าไม่พูดเรื่องของเขาพูดเรื่องเขานั่นมันปากหาเรื่องเพราะฉะนั้นเราไว้แล้วเอาไว้เรื่องของเราเอาไว้เรื่องต้องกักให้ได้โอเคกักเรากักตัวนั้นเอาไว้เอาไว้เป็นที่รู้กันแค่นั้นเอาไว้ในการเปิดในจุดที่เราสมควรจะเปิดถึงจะรู้กันก็ถึงจะรู้กันมันก็สู้ออนไลน์ไม่ได้โทษมันชู้มีเดียตัวนี้ไม่ได้หรอกมันชู้ไม่ได้เด็ดขาดทุกคนรู้หมดแล้วว่ายาที่หมอสั่งมากินนะให้คนไข้กินน่ะง่ายๆง่ายๆหมดน่ะเอาฟังต่อกินยาฟังต่อครับลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลครับผมนายแพทย์สุรินทร์บุญพิทักษ์เขาเป็นกระป๋อรุ่นเดียวกับหมอฝนแสงสิงแก้วโอเคนะนั่นเผาไว้แล้วล่ะลูกสาวคุณยายผมก็ถอยหลังมาจากสถานที่ทำงานมาตั้งเกือบ10ปีแล้วแหละนะฮะนักเรียนเหรียญเงินเหรียญทองเลยลูกสาวแม่ยายผมพูดเรื่องยาแต่เรื่องหมอโอ้โหทะเลาะกับผมกันไม่มีที่ที่สุดคือวิชาชีพเขาก็ย่องเชิดชูบูชาใช่พวกนี้ก็แต่วันนี้ผมรักษาผู้คนขนาดนี้คนไหนหัวเขาเท่ากับเท่าไหร่แต่เวลาเขาปวดมันนี่จะช่วยผมบอกว่าไม่พูดถ้าพูดแล้วมันจะสูญเสียถ้าพูดดังๆแต่ยาเขาได้ยินความว่ามันเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องกูมันใหญ่จะทนทรมานปวดก็ช่างมึงสิเนี่ยพูดดังๆแต่ยาเขาได้ยินพูดดังๆที่นี่เขายังชื่นชมบูชาในเรื่องของหยุดยาก็ไม่ว่าอะไรกันร่างกายเขาไอ้ผมเองผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเมื่อเวลากินยาแต่เนี่ยที่กินมา2อาทิตย์ติดกันเพราะเป็นไข้หวัดมามันอักเสบต้องกินยาครับไม่งั้นมันก็ไม่หายโอเคมันก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาก็แล้วกันอ้าวจะรักษายังเรียนยังถ้าที่นี่นะฮะเรามีแนวทางของเราโดยเฉพาะ first step เราต้องรู้จักตัวเรากายใจจิตผมอธิบายเรื่องนี้มาไม่น้อยกว่า20ปีเรื่องกายเราใจเราจิตเรากายกับใจมันเชื่อมตรงไหนมันสัมพันธ์อย่างไรและแยกกันอย่างไรอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนใจกับจิตมันเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงจิตมันเป็นยังไง
มันอยู่ในกองไหนจิตมันอยู่ในกองไหนใจอยู่ในกองไหนแล้วมีปฏิสัมพันธ์การเชื่อมโยงกันอย่างไรที่นี่อธิบายได้ชัดที่สุดแล้วก็ทั้งหมดอย่าเชื่อนะห้ามคนเชื่อผมจะห้ามไม่ให้ใครเชื่อผมเพราะว่ามันง่ายเกินไปในการที่ทำให้ใครเชื่อมันง่ายเกินไปสลับลุงหมอกงั้นสกัดจะเชื่อใช้หลักกรรมสูตรเข้ามาใช้กันเพราะฉะนั้น before after a test นะครับมีเท่านี้เองผมบอกว่าถ้าหาว่ากระบวนการของเราเนาะของเรานะไม่ใช่ของเขานะของเขามันต้องเริ่มต้นยาอยู่ที่เขาหมดอยู่ที่คนคนเดียวเอาที่ที่อยู่ที่คนเดียวสันเป็นสันตายอยู่คนนั้นเองโอเคนะของเราอ้าวมาหาลุงหอกเป็นอะไรมาครับเบาหวาน คำพูดนี้มานานหรือยังครับ10ปีแล้วค่ะตอนนี้ถึงไหนผลจากเบาหวานเป็นไงลงไตแล้ว แล้วรู้สึกจะอะไรล่ะเนี่ยฟอกไปแล้วจ้ะโอ้ยถ้าฟอกไปแล้วเนี่ยมาผิดที่ละมั้งผมบอกเนี่ยมาผิดที่ละมั้งไปบอกให้หมอเขาเอาคืนกลับก่อนนะค่อยมาจะช่วยอันทำนองเนี่ยเพราะถ้าหากว่ามันยังไอ้ไซโคเลตธรรมชาติก็มันไปล็อกมันเอาไว้อ่ะใช่ไหมฮะมันก็จะช่วยได้ไงนะครับมันไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่พอใจก็ตัดก็ต่อสุดท้ายแล้วอนาคตคืออะไรหน้าวันนี้โอ้โหน่าสงสารคนฟอกไตครับ1ครั้งต่อ4ชั่วโมง1สัปดาห์ต่อ2ครั้งหรือ3ครั้งก็ซ้ำไปชีวิตไม่มีคุณภาพเลยไป1เดียวก็ได้ต้องลูกหลานค่าจ่ายทั้งตลาดทุกวันนี้สิทธิ์มีการเบิกได้เดือนบ้างทางไปการใหญ่เลยโยเบิกได้เบิกได้ไอ้ตัวเบิกได้เนี่ยฮะเป็นตัวบ่อเกิดให้ผู้ป่วยตัดสินใจได้ง่ายเหลือเกินเราสร้างเครื่องมือมาตรวจวัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาไหมก็มันเบิกได้อะใครจ่ายทีนี้เอารัฐถ่ายจ่ายบุคลากรทางแพทย์ก็ไล่ตามนั้นก็ตามใจท่านอะไรกันโอเคไหมยามันเป็นทุนเลยใช่ไหมนี่มันเป็นปลายเห็นเรื่องยาเนี่ยเออเป็นปลายแสนปลายเลยครับก็เพราะอย่างนี้นะมันถึงโลกชาติจะล่มจมคือตรงนี้มันจะเกิน20ปีอยู่เออพูดจากนี่ครับใช่ล่มจมแน่นอนนะครับยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับล่มจมแง่ๆเหรอหมอก็จ่ายอะไรทีนึง2เดือนเอาล่ะตะโกนดังๆโลกบ้านจะล่มจมจะให้พาล่มจมหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยต้องพลิกกลับไปใหม่แล้วความเชื่อความคิดเนี่ยเอาล่ะมันอยู่ที่เราทีนี้ไม่ต้องไปวิจารณ์เขาเมื่อเราไปใช้ไม่ใช้บริเมื่อเราไม่ไปใช้บริการเขาก็จะพูดถึงเขาโอเคมั้ยโอเคเออเราพูดถึงเราดีกว่านะเอาไงโอเคจะมีลมหายใจต่อไปอย่างมีความสุขอ่ะอ่ะใช่ไหมครับเราพูดในกรอบนี้จะดีกว่าเยอะด้วยเดี๋ยวก็ลุงหอกแล้วจะอยู่แล้วจะอยู่ดูประเทศไปยังไงใช่ใช่ไหมครับว่าแล้วก็หิวน้ำกินน้ำกันจะอยู่ดูประเทศจะไปยังไงนะเรามาตั้งหลักกันตั้งแต่ง่ายๆเราไม่มีอะไรมากมายทุกอย่างธรรมชาติทำมาสร้างมาวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติทุกกรณีเคมีชีววิทยาศาสตร์ทำลายหมดเคมีก็อาวุธชีวภาพโอไหมจะไม่ตัดต่อไปพันธุกรรมอ่ะเพื่ออะไรเพื่อการค้าใช่ไหมไหนมาการค้าใช่ไหมเห็นครับดูสิครับดูสิครับนี่ประเทศจะร่มจมคือตรงนี้เองโอเคยังมีคนที่เก็บเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วนะในบ้านเมืองก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วนะครับมันไม่ห้ามเก็บแล้วด้วยนะมันจะออกกฎหมายห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเฮ้ยจริงต้องซื้อจากมันแล้ว CP มันสั่งห้ามมันให้กระทรวงเกษตรออกกฎหมายแล้วด้วยอะไรห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยใครปลูกข้าวเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีหน้าถือว่าผิดกฎหมายนะคะเดี๋ยวนี้ดาวเรืองดอกดาวเรืองก็ลิขสิทธิ์ของเจี๊ยบไผ่เจี๊ยบไผ่เก็บหมดแล้วค่ะดอกมุ้งดอกไม้เจี๊ยบไผ่ก็ขอให้มันพออย่างนั้นคว่ำโต๊ะดีกว่าไปแล้วผมไม่อยู่แล้วแบบเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแล้วมันตัดต่อพฤติกรรมของมันหมดแล้วอย่างนี้ผมไม่เคยด้วยแบบความสนใจผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะผมแจ้งเธอทุกเรื่องนะให้รู้ว่าใช่ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็เตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเกรนหมดต่อไปเราแกนหมดเนี่ยต้องซื้อพวกมันหมดประเทศไทยมาทีหลังแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะลงโทษเองตอนนี้ก็ไปแล้วหนึ่งลายถูกจับไปแล้วตะเลนตะเลนตะเลนแล้วจ้าถูกเก็บไปแล้วไม่เห็นเหรอนั่นแหละฮะเขาบอกว่า
ว่าอะไรก็สู้ไม่ได้กฎกรรมมันต่างกันมาเร็วมากมาเร็วมากรวยมาทางสายยังตกเครื่องบินสายได้ก็นั่นแหละทำไงทำไปเยอะนักภูมิใจบ้างทำไปเยอะนะฮะมันหน้าฉากอย่างนึงกลางฉากอย่างนึงหลังฉากอย่างนึงก็ดูต่อไปลายต่อไปยิ่งคุยเดฟลุงบอกยิ่งหมดเปลือกเลยโอเคขออนุญาตแต่คนที่ยังไม่รู้เอาตัวไปกินข้าวสักหน่อยเนาะได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะใครจะคุยต่อหนูทานแล้วผมอยากจะขอ